สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่อยู่ในมือผมนี้มีคุณสมบัติในการช่วยเร่งและขยายรากของพืชได้เป็นอย่างดีวันนี้ผมจะมาพิสูจน์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะครับที่เขาจะฟื้นฟูรากของต้นมะละกอซึ่งเป็นต้นอ่อนผมย้ายมาปลูกต้นอ่อนมะละกอจะได้รับการฟื้นฟูจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้หรือเปล่าไปชมด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นกล้ามะละกอที่ผมย้ายจากหลุมเพาะเอามาลงในถุงดำนะครับ1 2 3 4 4ต้นนี้รู้สึกว่าเขาจะสดชื่นนะครับแต่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8ต้นนี้มันเหี่ยวเฉาลงไปทั้งที่ผมลงปลูกเมื่อวานนี่เองนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเขาอาจจะขาดน้ำก็ได้ผมรดน้ำเมื่อเช้านี้ก็รดน้ำนะครับปกติเลยแต่ว่าเขาเหี่ยวครับเนี่ยครับเห็นกันแบบนี้เลยคราวนี้ผมจะทดลองใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับที่ผมเพาะเอาไว้เพาะขยายเอาไว้เนี่ยนะครับลองลดลงไปที่ต้นมะละกอที่มันเหี่ยวนะครับทั้งหมด8ต้นจะลองดูนะครับว่ามันจะสามารถที่จะฟื้นฟูได้หรือเปล่าผมใช้แบบสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำเลยเพราะที่บ้านผมเนี่ยมีเยอะครับผมรดลงไปสดๆแบบนี้เลยเนี่ยทั้งหมด8ต้นเนี่ยนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะฟื้นฟูรากต้นกล้ามะละกอเนี่ยได้หรือเปล่าอีก4ต้นนี้ผมก็จะรดลงไปด้วยนะครับสงสารเขาครับอีกสักครู่เราจะมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โห4ชั่วโมงผ่านไปจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสดชื่นทั้งหมดเลยตอนแรกนะครับเนี่ยครับ4ต้นนี้เขาสดชื่นเนี่ยนะครับสดชื่นแบบโอ้โหสวยงามเลยแต่ว่า8ต้นนี้ไม่สดชื่นมันเหี่ยวครับผมก็เลยใช้เนี่ยแหละครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเทลงไปแบบสดๆเลยโดยที่ผมไม่ผสมน้ำเลยนะครับเทลงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผ่านไป4ชั่วโมงปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยครับใช้ได้เลยครับดูครับเป็นต้นที่สดชื่นเลยทั้งหมดเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้สามารถที่จะเร่งขยายรากของพืชได้และก็สามารถที่จะฟื้นฟูระบบรากของพืชได้เป็นอย่างดีเลยครับฉะนั้นควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้นะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับพี่ๆเกษตรกรก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้สามารถที่จะฟื้นฟูรากของพืชได้จริงๆฉะนั้นเราควรที่จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ไว้ประจำสวนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ